งูปี๊บครับงูปี๊บจ้าเอ๋เอ๋งูปี๊บเฮโลสิกีฮัมบาเวโลสิกีนะครับอยากทราบว่าถ้าเกิดกรณีเราเจองูแบบนี้เราทำไงกับมันครับผมไปนะครับส่วนใหญ่ไม่ตีก็วิ่งหนีนะครับแล้วถ้าเกิดคุณเจอซึ่งหน้าคุณจะทำยังไงกับมันวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูนะครับผมครับอันนี้เราจะสาธิตให้ดูนะครับเกี่ยวกับกรณีถ้าเกิดว่าเราเจองูเห่าซึ่งหน้าเราเดินไปในพงหญ้าอะไรก็ตามนะครับถ้ากรณีเราเดินไปโดยที่เราไม่เห็นเนี่ยไปจ้าเอ๋กับมันซึ่งอยู่ในระยะที่กัดเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นระยะที่อันตรายที่พร้อมจะฉกสิ่งแรกที่เราควรทำคือต้องเอาบอกกันว่าถ้าเป็นประชาชนทั่วไปมักจะบอกว่า1ถ้าเจอใช้วิธีการวิ่งหนีการวิ่งหนีนะครับคือการขยับถ้าขยับปุ๊บจังหวะเราพลิกวิ่งอย่างนี้นะครับเขาอาจจะสับตามลงมาได้ดังนั้นถ้าเราเจอซึ่งหน้าในระยะประชิดแบบนี้ให้เราทำโดยวิธีการตั้งสติแล้วยืนให้นิ่งที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูคือถ้าเราขยับงูจะมีพฤติกรรมพร้อมต่อสู้นี่คือว่าเขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยดังนั้นถ้าเราทำตัวนิ่งๆเขาจะไม่สนใจเราถ้ายืนในระยะหนึ่งแล้วกรณีที่ว่าเขาไม่หนีใช้วิธีการถอยหลังแบบช้าที่สุดนะครับจะสาธิตให้ดูก็คือค่อยๆหย่อนขานะครับแล้วค่อยๆดึงขาไปอย่างช้าๆช้าให้ช้าที่สุดนะครับถ้างูขยับให้หยุดแล้วก็ค่อยๆถอยไปใหม่ครับช้าๆช้าๆทิ้งน้ำหนักไปด้านหลังนะครับแล้วค่อยๆดึงเท้าที่อยู่ด้านหน้าตามมาช้าๆแล้วก็ดึงถอยไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราถอยมาได้ในระยะขนาดนี้นี่คือปลอดภัยนี่คือการหลักการเอาตัวรอดแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าใช้วิธีการวิ่งการวิ่งก็เหมือนการขยับนะครับการขยับงูจะมีพฤติกรรมอันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดจะทำเขาให้ดูนะครับนี่คือพฤติกรรมการขยับงูจะโฉกเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยดังนั้นจึงบอกจึงแนะนำให้อยู่กับที่ให้อยู่นิ่งๆได้ใช้การถอยหลังแบบตะกี้จังหวะที่เราพลิกเห็นไหมครับงูจะมีพฤติกรรมแล้วก็โฉกตามถ้าคุณพลิกแล้ววิ่งหนีอาจจะโดนกัดได้ดังนั้นให้ทำตัวนิ่งๆครับผมไม่ได้มีวิชาแต่ผมได้วิธีการเรียนรู้พฤติกรรมของเขาการที่เรานิ่งแบบนี้งูจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีอันตรายอะไรสิ่งที่อยู่ข้างหน้าไม่ใช่ภัยเขาก็จะนิ่งเหมือนกันเห็นไหมครับถ้ารอบนอกขยับเขาก็จะมองในสิ่งที่ขยับซึ่งมีคนหนึ่งเดินอยู่ด้านนอกขยับปุ๊บเห็นไหมครับเขาจะมองไปทางอื่นเท่านั้นเองแต่ถ้ากรณีเรามีอุปกรณ์ในการตัวรอดเช่นเอาอะไรดีตะกู้ต้องหน่อยเอายังสมมุติว่าเรามีกระมังนะครับเมื่อเราถอยหนีไม่ได้เรามีกระมังในการหลักการแจ้งก็คือโทรไปที่199ซึ่งจะมีเจ้าที่อย่างพวกผมนี่แหละออกไปทำงานจับมันให้แต่ถ้ามีกระมังกลัวงูหนีนะครับวิธีการในการช่วยเหลือตัวเองก็คือระหว่างรอเจ้าที่ใช้กระมังเป็นโล่นะครับตั้งไปเลยครับตัวทุกอย่างเราจะอยู่หลังกระมังดันตาแล้วพยายามมองให้เห็นงูนะครับแล้วดันมันเข้าไปเห็นไหมครับอะไรที่ขยับงูมันจะมองตรงนั้นนั่นคือกระมังเสร็จแล้วค่อยๆชะโงกดูครับแล้วค่อยๆพลิกว่ามไปก็เบาๆเท่านี้จบครับที่เหลือก็รอเจ้าหน้าที่มาดำเนินการให้ไม่มีอะไรยากครับถ้าเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาแต่ถ้าเราไม่รู้ใช้วิธีการวิ่งหนีที่อย่างที่ผมบอกครับการขยับเสี่ยงที่เราจะถูกฉกกัดได้นิ่งเท่านั้นครับเอาชนะได้ทุกอย่างโอเคนะครับจบข่าวครับผมโอเค